วังใจกังวลนะครับเชิญฮะรู้สึกและชื่นใจได้ชมบุญบารมีท่านหลายครั้งแล้วลูกแต่ว่าทุกครั้งไม่ค่อยเหมือนครั้งนี้เพราะครั้งนี้ตั้งใจมาจริงๆแล้วที่ณวินาทีที่รถท่านแล่นผ่านหน้าเราไปอ่ะรู้สึกยังไงบ้างแม่ก็ดีใจคุณดีใจมากเกิดมาได้เห็นใกล้ๆอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเป็นบุญที่เรียกว่าหาที่ไหนไม่ได้ลูกดูติดตามข่าวพี่สรยุทธช่อง3นะคะได้ทราบข่าวว่าพระองค์ท่านจะเสด็จมาทั้งสองพระองค์ค่ะก็ดีใจค่ะที่ได้มารับเสด็จท่านค่ะปลื้มค่ะปลื้มไม่รู้จะคือปลื้มอะค่ะไม่รู้จะพูดยังไงอะค่ะดีใจค่ะที่รถท่านเล่นผ่านค่ะรู้สึกว่ามันน้ำตามันจะหลั่งออกมาเลยค่ะดีใจมากค่ะที่ท่านได้มารับเสด็จท่านค่ะค่ะดีใจมากๆเลยที่ได้มาณวันนี้นะคะเป็นบุญบารมีค่ะที่ได้มาเห็นพระองค์ท่านนะคะนึกถึงแบบนึกถึงพระองค์ท่านนะคะเพราะว่าพ่อท่านนะคะพ่อเป็นพ่อของแผ่นดินนะคะของคนไทยเราทั้งแผ่นดินนะคะค่ะนึกถึงท่านมีบุญบารมีของท่านที่ให้ล้มโพล้มใสของเราทุกวันนี้อะค่ะก็ขอให้ท่านคงขอให้ท่านแข็งแรงมีสุขภาพแข็งแรงค่ะก็ขอให้อยู่กับลูกหลานตลอดไปค่ะประชาชนนานๆค่ะค่ะตื่นเต้นมากค่ะน้ำตาคลอเลยค่ะครับทุกชมครับเมื่อวานนี้ผมเชื่อว่าจะเป็นวันที่คนไทยเรามีความสุขมากที่สุดวันหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายในประเทศในโลกซึ่งเรานำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่องแต่เมื่อวานนี้เมื่อได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ชื่นชมพระบารมีได้เห็นพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์มีพระพักที่แจ่มใสบางเวลาพระองค์ท่านทรงพระสวนโบกพระหัตถ์ให้กับประชาชนเห็นประชาชนที่ไปแสดงความรักความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านเป็นตัวแทนคนไทยทุกคนที่ไปแสดงออกให้พระองค์ท่านได้เห็นประชาชนคนไทยเราเมื่อวานนี้เป็นวันที่พวกเรามีความสุขมากที่สุดวันหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นภาพของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ถูกส่งต่อกันเพื่อให้ร่วมกันชื่นชมพระบารมีกันมากมายเมื่อวานนี้หลังจากที่ภาพนั้นปรากฏออกมาคุณพี่ท่านครับใช่ค่ะใช่และระหว่างที่เราชื่นชมบารมีผ่านรวมกับภาพรวมท่านเนี่ยนะครับศาสตราจารย์คลินิกคุณหมออุดมขชินธรนะครับคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้พูดถึงพระอาการว่าพระอาการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอยู่ในช่วงที่ทรงผีพระพระพระนมัยดีทำให้มีพระราชดำริอยากจะไปประทับที่วังไกลกังวลที่หัวหินเพื่อเป็นการเปลี่ยนพระราชอริยบทและทรงมีพระสำราญเป็นการประทับชั่วคราวแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าจะสักกี่วันอย่างไรก็ตามยังถือว่าพระองค์ยังทรงเป็นคนไข้อยู่คณะแพทย์ที่ถวายการรักษาอยู่ในปัจจุบันก็จะตามไปถวายการดูแลทั้งหมดประเด็นสำคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยอย่างที่พวกเราทราบกันว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับที่โรงพยาบาลศิริราชมา3ปีกับ10เดือนวันที่19กันยายนนี้ก็จะครบ4ปีที่ผ่านมาพระโรคทั้งหลายอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ว่าจะมีบางช่วงยังมีพระอาการบ้างเป็นครั้งคราวเวลามีพระอาการเป็นครั้งคราวเช่นมีการติดเชื้อเป็นต้นก็จะทำให้พระพรานามัยทรุดลงพอแพทย์รักษาดีขึ้นแล้วพระพรานามัยต้องใช้เวลาฟื้นฟูอีกมากเนื่องจากทรงมีพระชนมพรรษามากแล้วอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติบางช่วงของพระองค์ทรงเป็นเหมือนคนไข้ที่รอพักฟื้นอยากจะให้เข้าใจว่าทำไมพระองค์ไม่ทรงออกจากโรงพยาบาลเพราะว่าพระองค์ท่านทรงพักฟื้นอยู่แต่การพักฟื้นของพระองค์กว่าจะกลับมาเป็นปกติก็ต้องใช้เวลาและถ้ามีภาวะอะไรมาแทรกซ้อนพระวรกายก็จะฟื้นยากถือเป็นธรรมชาติของคนสูงอายุคณบดีคณะแพทย์ศิริราชยังบอกต่อไปว่า
บอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่พระองค์มีพระพลานามัยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ดีมากนะคะคณะแพทย์ถวายความปลอดภัยในเรื่องของพระพลานามัยเป็นสำคัญซึ่งได้ไปเตรียมที่วังไกลกังวลเตรียมตั้งแต่เรื่องสถานที่ให้เหมาะสมกับการที่จะต้องดูแลรักษาพยาบาลเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือไว้เรียบร้อยหมดแล้วมีการเตรียมการเอาไว้หลายวันแล้วเป็นการเตรียมในกรณีที่เกิดปัญหาขณะเดียวกันก็ไปเตรียมที่โรงพยาบาลหัวหินด้วยในกรณีฉุกเฉินอาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลหัวหินเบื้องต้นก่อนที่จะเสด็จยังโรงพยาบาลสิริราชค่ะคุณหมออุดมบอกด้วยนะคะว่าในเรื่องของความพร้อมคณะแพทย์พร้อมเต็มที่แพทย์พยาบาลได้จัดไปอยู่เวรที่หัวหินเหมือนกับเวรที่สิริราชไม่ได้ลดจำนวนลงเลยถือว่าเป็นการถวายความปลอดภัยในแง่พระพลานามัยสูงสุดอันนี้ก็ได้กราบบังคมทูลไปว่าให้ทรงสบายพระทัยว่าต่อไปนี้เหมือนมีสองบ้านหนึ่งคือบ้านสิริราชสองบ้านสองก็คือบ้านที่ไกลกังวลถ้ามีพระราชประสงค์ที่จะไปประทับวังไกลกังวลจะไปเช้าไปเย็นกลับหรือว่าจะไปค้างคืน3คืนทางสิริราชก็พร้อมที่จะไปถวายการดูแลรักษาและถ้ามีพระราชประสงค์จะเสด็จยังสิริราชทางเราก็พร้อมตลอดเวลาค่ะคุณหมอบอกว่าตรงนี้อยากจะให้ประชาชนเข้าใจว่าเนื่องจากทรงมีพระชนมพรรษามากแล้วโอกาสที่จะมีพระอาการ